สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่60แล้วครับเนาะผมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านไปไหว้พระอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นพุทธสถานซึ่งเป็นพุทธสถานที่ปิดสุนทรจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับชาวตำบลน้ำปั้วนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับวัดนี้ก็คือวัดน้ำปั้วนั่นเองนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปไหว้พระแล้วก็ไปทำบุญนะครับเมื่อต้นปี2561นะครับ 2-3 ปีผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จึงได้นำบรรยากาศนะครับของการผูกพระทศีมานะครับฝังลูกนิมิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุของวัดนะครับการทำบุญครั้งนั้นนะครับมาเป็นบรรยากาศของการทำบุญของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นว่านะครับความศรัทธาและมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวน้ำปั้วนี่ก็ยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะมีหลายภาคหลายส่วนหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันสร้างนะครับบวรพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับเพื่อสืบสืบทอดไปนะครับซึ่งการก่อสร้างพระอุโบสถนี่ก็ถือว่าใช้งบประมาณเป็นหลายสิบล้านทีเดียวนะครับซึ่งก็ผมก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธที่นี่ได้ร่วมกันสร้างกันขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับของผมยุทธภูมินามวงเพจคนเหนือครับมาถึงวัดลำดับที่60นะครับก็จะพาท่านไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปรู้จักกับพุทธสถานแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาจะไรแล้วก็เปิ้นได้สร้างถาวรวัตถุร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันจะได้พ่องครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับไหว้พระ 1,000 วัดจึงขอเอาบรรยากาศของการทำบุญผูกพระทศีมานะครับที่ผ่านมานะครับท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนที่นี่ครับไปกันเลยครับธัมมังสรณังคัจฉามิพิธีทำบุญยกช่อฟ้าฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดน้ำปั้วและปิดทองหลวงปู่ครูบาอาทะวรรณโกที่วัดน้ำปั้วตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเมื่อวันพุธที่3ธันวาคม2561วัดน้ำปั้วตั้งอยู่ที่เลขที่2หมู่ที่2ตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นวัดราชมหานิกายมีเนื้อที่12ไร่3งาน72ตารางวาได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2042ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพุทธศักราช2459โดยมีพระครูวิโรจน์นันทคุณพัทธจโรเป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำปั้วสร้างสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสร้างเป็นอารามที่พักสงฆ์สร้างโดยชาวม่านหรือชาวพม่าซึ่งชาวม่านเข้ามาสร้างรกรากตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบดังนั้นวัดน้ำปั้วจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดม่านการยกช่อฟ้ากับฝังลูกนิมิตพระอุโบสถนั่นก็ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่พี่น้องชาวพุทธนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านได้ยึดถือเป็นเรื่องหลักนะครับที่จะต้องดำเนินการหลังที่มีการสร้างพระอุโบสถแล้วเนี่ยก็ขอพระราชทานพันธสีมานะครับซึ่งได้รับพระราชทานพันธสีมาซึ่งเป็นหลักสำคัญจะต้องฝังลูกนิมิตลงไปนะครับลูกนิมิตทั้งหมดมี9ลูกนะครับก็จะทำพิธีในช่วงบ่ายความเป็นมาของพระอุโบสถหลังนี้นะครับก่อสร้างมาเมื่อปี2554นะครับจากแรงศรัทธาของพี่น้องที่เป็นคณะศรัทธาหลักที่อยู่ในวัดน้ำปั้วก็คือ4หมู่บ้านนะครับมี4หมู่บ้านมีหมู่2หมู่3หมู่4และก็หมู่7นะครับซึ่งเป็นบ้านน้ำปั้วเดิมทั้งหมดแต่ว่าแยกหมู่บ้านออกมาทั้ง4หมู่ก็เป็นศรัทธาหลักพร้อมกับศรัทธาที่มาจากต่างถิ่นนะครับโดยเฉพาะลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ในภาคกรุงเทพมหานครหรือที่จังหวัดอื่นๆก็รวบรวมแรงศรัทธามาช่วยกันทุกปีนะครับรวมระยะเวลา6ปีเนี่ยขณะนี้ใช้เงินไม่ทั้งหมด16ล้านนะครับเป็นทุนที่หาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนโดยไม่พึ่งงบประมาณจากรัฐเลยอันนี้ก็ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจวันนี้ก็ถือเป็นวันบุญใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตเพื่อจะทำให้พระอุโบสถหลังนี้สมบูรณ์ในการที่ใช้ประกอบกิจการพระศาสนาในการสืบไปนะครับวัดแห่งนี้ได้สร้างพระอุโบสถมาถึง3หลังหลังนี้เป็นหลังที่3นะครับเนื่องจากว่าทั้ง2หลังนั้นเกิด
ปัญหาคือสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำสังฆกรรมได้พี่น้องชาวตำบลน้ำพวดจึงร่วมกันจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับขณะนี้ก็แล้วเสร็จประมาณ 80% ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมาจากพี่น้องทั่วสารทิศโดยเฉพาะพี่น้องตำบลน้ำพวดก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้สร้างพระโบสถ์สังฆ์นี้ขึ้นนะครับตำบลน้ำพวดทั้งหลายครับผมชื่อวิทยาสมฤกษ์ชื่อเล่นหนันหลงอยู่บ้านน้ำพวดเกิดบ้านน้ำพวดมีเข้าคุณอยู่บ้านน้ำพวดนี่ขอให้ผมสืบทอดจากบรรดาบรรพุทธคือหัวหงนี่มันเป็นไอ้หัวหงสมัย2500สาวพระโพธิ์กับมันได้ดัดแปลงมารีแพงขึ้นใหม่จากท่านสลากันหาจังหวัดหนองคายวันนี้ผมก็ได้มาทำส่งเสริมคือมันสืบสานของเก่าเบิ้ลเฮ่เก้าดอกไปทางหน้าแล้วก็ผมก็เป็นลูกเป็นหลานช่วยพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมตัวนี้ให้ยืนยงดอกไปข้างหน้านั่นหลงได้มาเนี่ยของงานสลักของงานที่บ้านน้ำพุนี่ก็ซื้อข้อบัญญัติบรรพบุรุษคือพ่อผมเป็นช่างหัวเฮียณวันนี้ผมเลยมาโชว์ฝีไม้เลยมือบ้านน้ำพุหันว่าบ้านน้ำพุเนี่ยมีสลักอยู่นี่ก็ซื้อข้อไปดูลูกหลานของพระเจ้าของเขาเนี่ยคือซื้อข้อกันไปนานต่อนานครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับณวันนี้นะฮะวัดบ้านน้ำพุวัดน้ำพุนี่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำพวนะครับมากราบไหว้บูชามาพัฒนาจิตใจมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับก็ถือว่าพระพุทธศาสนาของเรานะครับจะยังยืนยงอยู่คู่กับฟ้าดินตลอดไปนะครับของชาวพุทธของเรานะฮะผมยินหุ้มน้ำบงครับรายการไหว้พระ1,000 วัดวันนี้มาถึงวัดลำดับที่60ครับ